คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรอไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหร่ต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะที่สำคัญถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากดาเนจ Channel นะครับจะได้รับส่วนลดราคาพิเศษด้วยนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับอ้อยสื่อสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาเนจ Channel สำหรับวันนี้เราก็อยู่เกม7บาทเป็นอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นน้องล็อกซี่ตัวใหม่นะครับหรือว่าล็อกซี่ว่ายน้ำนั่นเองครับโดยคลิปในวันนี้นะครับผมจะพาน้องล็อกซี่เนี่ยไปลุย PVP ในโหมดสามัญกันอย่างเช่นเคยนะสำหรับล็อกซี่ของผมตอนนี้นะครับไม้ตายอยู่ที่เลเวล4ครับแล้วก็จุดเด่นของเธอนะครับคือทุกครั้งที่เกตไม้ตายของน้องเต็มนะครับเธอจะมอบเอฟเฟกต์หลบหลีกสกิลโจมตีหรือสกิลโจมตีประเภทดีบัฟนะครับจากศัตรูได้1ครั้งให้กับพวกพ้องในทีมทุกคนเลยนะเป็นระยะเวลา1เทิร์นครับก็สำหรับบัฟอันนี้ของน้องเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นบัฟสีฟ้านะเพื่อนๆถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่เอามาป่วนศัตรูได้พอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเอกลักษณ์ของน้องทำงานนะครับศัตรูเนี่ยต้องเสียการเคลียร์อย่างน้อย1ใบเลยนะที่สำคัญใช้พวกการบัฟการตั้งท่าพวกนี้เนี่ยมันไม่คิดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์นะครับที่น่าจะสร้างความน่ารำคาญให้กับศัตรูได้ไม่มากก็น้อยนะส่วนสกิลอื่นของน้องนะครับก็เข้าใจง่ายเลยท่าแรกเนี่ยจะเป็นท่าเพิ่มเกรดนะครับเหมือนปลายสนอเขียวกับดันลอนเวนะอีกท่านึงนะครับระเบิดเป็นน้อยเนี่ยจะเหมือนกับโกเธอร์แดงครับคือโจมตีศัตรูเป็นหมู่นะครับที่ขั้น2กับขั้น3เนี่ยศัตรูจะไม่สามารถใช้การประเภทโจมตีได้ด้วยครับก็หลังจากที่ไปลองมานะครับทีมนี้ที่ผมลองผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างโอเคนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูทีมที่ผมจะใช้เลยดีกว่าครับมาก็นี่เลยครับสำหรับทีมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับผมเอาน้องล็อกซี่ว่ายน้ำเนี่ยมาใส่ทีมรวมกับทามิเอลแล้วก็โกเธอร์เขียวนะก็เล่นเหมือนกับทีมถึกปกติเลยครับเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเราใส่เป็นกิลทันเดอร์เขียวด้วยนะก็อาหารที่กินนะครับแน่นอนผมแนะนำว่ากินเป็นอาหารเพิ่มป้องกันไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้เพราะว่าทีมนี้นะครับเราค่อนข้างถึกอยู่แล้วนะจากสกิลของทามิเอลตั้งท่านะครับแล้วก็ไม้ตายของทามิเอลเนี่ยยังสามารถช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเพื่อนๆในทีมได้ด้วยนะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราลุยเลยดีกว่า3 2 1ไปโอเคครับโอ้โหเดี๋ยวอันนี้โอ้โหอันนี้หนักแน่นอนเพื่อนเจอลูโดเชลนะครับแล้วคือเขาค่าพลังเยอะกว่านะได้เริ่มก่อนนะครับหนักชัวร์หนักแน่นอนโอเคบัฟป่ามาเลยด้วยโอ้โหครึ่งหลอดครับโอเคยังไม่ตายนะยังไม่ตายก็เดี๋ยวผมบัฟล็อกซี่นะครับ2ใบแล้วก็ห้ามโจมตีไว้ก่อนแล้วกันมาโอเคครับอย่างน้อยก็หยุดเขาได้1เทิร์นนะที่ไม่ใช่ป่านะครับเขาเล่นโกเธอร์เขียวมาละยะออสนิคทำให้ることができない ออสนิคทำให้ることができない โอ้โหเจ็บมากครับเธอหน้านี่ป่าเขาน่าจะโจมตีได้นะก็เดี๋ยวผมต้องเก็บเกตก่อนนะครับโจมตีป่าไปก่อนแล้วกันแล้วก็ลดเกตโกเธอร์ไว้นะครับส่วนอีกใบเนี่ยผมต้องตั้งโล่ทามิเอลไว้นะมาโอเค 45,000 โอ้โหบอกเลยสวยมากการโจมตีเขามีใบเดียวครับอ๋อไม่ได้ดิเดี๋ยวป่าเขาปลดนะนี่แหละเต็มมือเลยคือเขาได้เริ่มก่อนด้วยครับถ้าเกิดเราเริ่มก่อนเนี่ยผมว่าได้เปรียบนะแต่คือเขาเริ่มก่อนครับเลยหนักเลยนะเพราะมันโดนรถเกาะครับโอ้โหดูดิน้องล็อกซี่ผมไม่รอดแน่นอนโอเคครับโดนเคลียร์เอ้ารอดเฉยเฮ้ยเดี๋ยวได้อยู่นะแบบนี้ก็ใช้ล็อกซี่นะครับห้ามโจมตีไว้แล้วก็ตั้งโล่ทามิเอลอ่ะมา
ต้องอย่างนี้ครับทำอะไรไม่ได้อะไม่มีรถเกล็ดแล้วด้วยโอเคครับไม่ตายนะอย่าตายหรอกสิโอเคหลบได้โอเคเพื่อนๆได้อยู่ครับแบบนี้ก็เดี๋ยวผมบัฟทามิเอลนะครับแล้วก็ใช้2ใบไปเลยมา ตายหรือเปล่า ถ้าเกิดตายนี่มีหวังอยู่ครับ อังบีมไม่ตายครับเกือบโอเคไม่เป็นไรครับอย่างน้อยป่านี่บินไปหนึ่งอะนะโอเคตัวสุดท้ายเขาเดทเพียร์ครับแบบนี้ผมว่าเรากลับมาได้เปรียบแล้วนะแต่ว่าล็อกซี่เนี่ยเธอนี้ไม่น่ารอดครับตายแน่นอนสายโอนาร์เรียบร้อยครับล็อกซี่ผมโอเคไม่มีระเบิดฟักทองนี่คือที่สุดครับมาก็บัฟทามิเอลนะครับแล้วก็ลดเกจไว้ก่อนเลยโอ้โหอันตรายมากอันนี้แล้วก็ใช้ระเบิดฟักทองไว้ครับมาจริงๆถ้าเกิดขยับการนี่ได้แอนติโอเทอร์ด้วยนะแต่ไม่เป็นไรครับเอาชัวร์ดีกว่าโอเคศัตรูยอมให้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวทำไมวันนี้เราเจอทีมนี้เยอะมากแต่รอบนี้เนี่ยเราได้เริ่มก่อนแล้วนะแล้วก็ตัวที่โดนรถเกาะมีแค่น้องล็อกซี่ตัวเดียวครับก็ถ้างั้นผมว่าผมทำเหมือนเดิมครับบัฟล็อกซี่นะ2ใบแล้วก็ห้ามตีไปครับแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าเราห้ามเขาได้2เทิร์นเลยครับเพราะว่ากว่าที่ป่าจะโจมตีได้นะคือเทิร์นที่3ครับโอเคสวยดูครับโดนล็อกไป4ใบบนมือนะก็อันติโกเทอร์มานะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแบบนี้นะครับตัดเกตแล้วก็ฟักทองโอเคเรียบร้อยครับรอบหน้าศัตรูนี่ดำทั้งมือนะโอเคเหลือใช้ได้ใบเดียวไม่เป็นบัฟก็น่าจะเป็นฟักทองครับโอเคเป็นบัฟด้วยสวยครับแบบนี้ก็เดี๋ยวผมห้ามตีไปก่อนละกันเทิร์นนึงครับบัฟโกเทอร์นะแล้วก็ขยับไว้ครับเฮ้ยหรือตั้งชิลดีอะขยับไว้แล้วกันโอเคน่าจะได้อยู่นะอันนี้เรามีหลบ1ฮิตนะครับแล้วก็ได้บัฟสเตตเพิ่ม 30% นะป่าคงเอาไม่ลงหรอกผมว่าโอเคครับอันแรกหลบได้อันที่2 32,000ครับคือทีมเราเนี่ยใช้เป็นกิลทันเดอร์อยู่ข้างหลังด้วยนะมาเลยถือครับมาอันติไปเลยครับโคเทอร์นะแล้วก็ล็อกซี่กับตั้งทอนไว้ครับโอเคเรียบร้อยครับก็มาปิดเกมครับเรียบร้อย 147,000 ครับโอเคครับโอ้โหเดี๋ยวทำไมเรามาเจอแต่ทีมลูโดเชลเนี่ยมันกลับมาฮิตเหรอครับอันนี้ใครก็ได้บอกผมทีโอ้โหอันนี้โคตรหนักครับโอเคทามิเอลยังไม่ตายนะทามิเอลยังไม่ตาย
ก็เดี๋ยวผมเหมือนเดิมครับการมันก็มาเหมือนเดิมเลยนะทุกรอบเลยบัฟล็อกซี่ไป2ครับแล้วก็ห้ามตีไว้โอเคโอ้โหเขารีบรวมเกตเลยนะอะไรครับได้อยู่ได้อยู่อันนี้หนักครับเกตของดูโดเซลถ้าเราลดอันนี้นะดูโดเซลก็ได้ไม้ตายนะครับเอ้ยได้อยู่นี่ลด2นะครับแล้วก็โอ้โหยากเลยนี่แล้วกันโอเคโอเคแรงอยู่ครับได้หลบหลีก1ครั้งนะไม่รู้ว่าจะช่วยได้ขนาดไหนแต่ถ้าป่าเนี่ยเขาต้องไล่ใช้การ์ดป่าเยอะนะครับกว่าจะตีเข้านะโอเคใบแรกหลบได้ครับมาใบแรกไม่เป็นไรใบที่2ก็ยังไม่ตายโอเครอดครับรอดนะเพื่อนๆโหบอกเลยก็เดี๋ยวผมบัฟล็อกซี่นะใช้1ใบแล้วก็อีก1ใบเนี่ยผมใช้โกเทอร์แล้วกันตายไหมโอเคเรียบร้อยครับลูโดเซลเราได้ลูกหลีกด้วยเพื่อนๆตัวข้างหลังเขาเป็นอลิซาเบธนางฟ้านะครับบอกเลยตึงมากตานี้ตึงมากโอเคบัฟโอเคโคตรบัฟเราหลบได้เดี๋ยวโอเคเขาไม่รู้อันติน้องเหรอเอ้ยเขาไม่รู้เอกลักษณ์ของล็อกซี่หรือเปล่าเนี่ยผมว่าเขาน่าจะไม่ได้อ่านเพื่อนแบบนี้โอเคอยู่ครับก็เดี๋ยวผมใช้อันติล็อกซี่นะครับห้ามตีทิ้งไว้แล้วก็ใช้ฟักทองลดเกรดไปดีกว่าโกเทอร์มาโอเคครับป่าเกิดใหม่หนึ่งชีวิตโอ้โหคือที่ผมเล็งไว้อะป่าจะไม่ตายนะจะเกือบๆนะครับแต่ป่าดันตายไม่เป็นไรโอเคตาหน้าเราได้หลบหลีกแล้วครับการล็อกซี่ขึ้นมือพอดีนะระเบิดฟักทองโอ้โหชิวขั้น3เลยเพื่อนอันนี้หนักครับแต่ว่าผมต้องลดเกรดป่าไว้นะเพราะว่าถ้าป่าได้เนี่ยหนักแน่นอนเราใช้โกเทอร์ไปใบหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ชิวไว้โอเคเข้าอยู่โคตรตั้งรับครับเพราะว่าเรามีทั้งหลบหลีกแล้วก็มีทั้งตั้งท่าของทามิเอลนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเทิร์นหน้าลำบากแล้วเพราะว่าเราไม่มีรถเกตแล้วนะครับโอเคหลบหลีกสำเร็จโอ้โหสตันเรียบร้อยได้อยู่ได้อยู่ผมว่าผมต้องเก็บโกเทอร์เขียวนะเอาไงดีแบบนี้ดีกว่าโอ้โหยากเลยเพื่อนๆแบบนี้แล้วกันครับป่าตายได้ไหมอ่ะโอเคตายอยู่เรียบร้อยเดอะวันโอเคได้อยู่เพื่อนตอนนี้ก็แค่หวังว่าอันติเกาเขียวเขาจะไม่แรงมากนะเท่าไรโอเคขึ้นหลอดครับได้โอ้โหเดี๋ยวสตันหลบหลีกสำเร็จครับบอกเลยหัวร้อนแน่นอนก็เดี๋ยวรวมล็อกซี่นะครับห้ามตีทิ้งไว้แล้วก็นี่ตีกลับไปเลยครับมาแล้วเราก็ได้หลบหลีกเพิ่มอีกทีนะครับ
โอ้โหพาสซีฟน้องเอกลักษณ์นี่ชัยคุ้มอะบอกเลยตานี้โอเคศัตรูยอมให้เลยครับโอเคครับก็สำหรับคลิป PVP น้องล็อกซี่ว่ายน้ำวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับเอกลักษณ์ของน้องนะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครที่ไม่เคยเจอครับแล้วก็ไม่ได้อ่านสกิลของน้องมาก่อนเนี่ยเจอหลบหลีกเข้าไปรัวๆทุกเธอเนี่ยหัวร้อนแน่นอนนะเพื่อนๆก็ถ้าเกิดใครได้ดูคลิปนี้นะครับเวลาเจอน้องเนี่ยผมแนะนำว่าวิธีเคลียร์เอกลักษณ์ของน้องที่ดีที่สุดนะครับคือใช้ท่าหมู่ไปก่อนนะ1ทีครับมันจะเคลียร์ได้ทั้ง3ตัวเลยนะซึ่งน้องล็อกซี่ว่ายน้ำตัวนี้นะครับก็ลองไปจัดเล่นกันดูได้เพื่อนๆผมว่าเป็นอีก1ตัวละครนะครับที่ความสามารถเนี่ยป่วนมากๆนะใครที่เป็นสายปั่นใน PVP นะครับผมว่าน่าจะชอบตัวละครตัวนี้นะแต่ก็อาจจะต้องหาทีมลงให้น้องหน่อยนะเพื่อนๆความสามารถมันดีจริงครับแต่ว่าผมว่าน้องเนี่ยก็ไม่ได้เหมาะให้ไปกับทุกทีมนะโอเคครับก็คลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ละกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปยังไงก็ช่วยกดไลค์ Subscribe นะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุน YouTube Membership ช่อง Dynamic Channel ทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ